พี่ตำรวจอ๋อตำรวจไม่ให้ได้ไงต้องให้ชั่วตอนนี้ก็เหมารถไปแล้วครับจากหน้าวัดพระเศษว่าเริ่มเติมยูโก้ Why you come back you come back มาทำไมI remember you ไม่มีเชน you money เชนอะไรไม่มาเรียกไปดีดีไม่ใช่ไปเร็วๆเข้าโอเคนั่งเป็นไหมแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเค good50รูปีวัดเชตวันมหาวิหารใช่ที่ตำรวจอ๋อตำรวจโอ้ยไม่ให้ได้ไงต้องให้ชั่วตอนนี้ก็เรียกว่าเสี่ยงชีวิตเหมือนกันครับก็ขอก็มาดูแต่ตอนต้นแล้วครับอยากจะไปส่งก็โอเคครับ50รูปีก็ไม่แพงครับเพราะถ้าเดินนี่มันสองข้างทางที่ก็จะเป็นป่าของพระนครสาวัตถีเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดในเมืองเลยของบ้านของท่านอันนาถาพิธิกรรมเศรษฐีกับบ้านขององค์ที่มานะครับก็จะอยู่ในเมืองนั่นเองนะครับส่วนวัดพระเชตวันนั้นก็จะอยู่นอกกำแพงเมืองสาวัตถีนะครับก็สร้างอะไรต่างๆกันมาครับเขายังไม่ขุดค้นนะเขายังไม่ขุดค้นก็รัฐบาลอินเดียเขาก็เน้นขุดตรงที่จะทำรายได้กำแพงเมืองของเมืองสาวัตถีนี่ก็ยังเป็นเนินดินอยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นวัดเชนนะครับวัดเชนวัดเชนเทมเพิลโอเคไปจ้ะ let's go โอเคนี่ก็ส่วนนี้ก็เป็นแนวกำแพงเมืองเก่านะครับเป็นกำแพงเมืองเก่านี่ครับเราก็พ้นเขตพระนครสาวัตถีมาเรียบร้อยแล้วก็ทางมาพม่าแคมเปิลอ่ะเมียนมาแคมเปิลเดี๋ยวนะไทยด้วยนะไทยนี่เป็นไทยแลนด์เหรอเขาบอกว่าไทยนี่แคมมีเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวแค่ไหนเทคอะโฟโต้อยู่Yes. ก็เรามาถึงหน้าวัดเชตวันแล้วครับตอนนี้ก็เหมารถไปแล้วครับจากหน้าวัดพระเชตว่าเริ่มเร็วยูโก Why you come back you come back มาทำไมว้าวเรียบร้อยทำท่าแม่นาซาจ้าเลยไปวัดไทยเชตวันเอ้ราจูวัดไทยเชตวันไปไทยดิเบลยูโก้ลัมโบมาทำไปไปเลยเหรอต้องประชาสัมพันธ์ได้ดิโอ้ยเย่เย่ประชาสัมพันธ์อะไรทั้ง
ตอนนี้คนแข่งกลับมาคนขับแกหมอแกไป50รูปีแล้วแกวนกลับมาแล้วลูกค้าสงสัยแกแกจะทิ้งลูกค้ามาเขานัดกับลูกค้าไว้แล้วเขาก็จะชิ่งไปส่งพอดีลูกค้าก็โทรผมดาวนะเพราะเลยต้องวนกลับมาลูกค้าเดี๋ยวนามาสเตบาบูนามาสเตนามาสเตนามาสเตบาบูที่นี่วัวเยอะนะครับก็เขาก็คนอินเดียขับรถเก่งนะครับต้องบอกว่าขับยากครับไม่ได้เขียนว่าเทมเปิลแต่เขียนว่าเซนเตอร์ตาลุงคนนี้แกเคยได้100รูปีอะแต่คือแกจำอย่างนั้นแต่จริงๆแกไม่ทอนผมไม่เฉยแกขอเงินทอนอันนี้กลัวจะทำคนแกว่ายแล้วว่ายอีกผมก็เลยให้แกก็จำได้สิครับตั้ง100วันนี้แกจะฟังจะขอผมอีกผมก็คงไม่ให้แล้วครับผมก็ต้องประหยัดนามาสเตย์นะลงมาแล้วครับคุณเองฮะคนชื่อเจ๊จำโมราจาร์คุณจะยัยอุตโรบักรเซกรัสต์มาแล้วครับเดี๋ยวนะจะขอแกวัดไทยเชตวันนี่อยู่แฮปมีลูกค้าแล้วไอเรคคอร์ดก็ไม่ได้โอเคนี่แล้วอยู่มีลูกค้าสองยูทูบเปิดเดือนละ100เดือนละอันไหนเดือนละ100ฮันเดอร์ไอรีเมมเบอร์อยู่ไม่มีเชนอยู่มันนี่เชนมาราจาอยู่ไม่มีเชนอยู่ไปแล้ววันวันนั้นเราเยอะสุดเลยไอ้ก็50แล้วอันนั้นเดี๋ยวนี้ต้องทำดีให้อยู่ครั้งแรกอยู่ก็วันฮันเดดแล้วอยู่มันไม่ได้ยูมี2คนไม่เป็นไรแต่ว่าคนนัมเบอร์โนสวัสดีอีกครั้งครับผมก็สำหรับ EP นี้ก็จะเป็นรูปแบบตัดต่อที่ผมก็ไม่เคยทำนะครับผมก็ตัดให้มีลูกเล่นตลกนิดๆแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผู้ชมจะตลกไปกับผมหรือเปล่า คือทำไมผมต้องบรรยายตอนท้ายนะครับคือประกาศแรกเลยคุณลุงคนนี้นะครับผมเดี๋ยวจะทำให้ทุกท่านเข้าใจผิดว่าเอ๊ะคุณลุงจะมาเอาเปรียบหรือว่าคุณลุงจะ
จุกจิกอะไรไปหรือเปล่าความจริงแล้วไม่ใช่แค่คุณลุงแล้วครับผมเองก็จุกจิกเหมือนกันเพราะว่าผมต้องประหยัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอยู่ได้ไม่นานนะครับที่อินเดียนะครับคุณลุงท่านนี้แกก็ใจดีนะครับผมก็ใช้บริการรถแกประจำนั่นแหละแกก็จะเป็นแบบอย่างนี้แหละครับก็ทำมาหากินของเขาเขาก็จะพยายามให้มีรายได้เยอะที่สุดนะครับถ้าขอลูกค้าไม่ได้ก็ไม่อะไรครับเขาก็ขอดูไหว้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 ดูได้ก็ได้นะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรส่วนเราก็เหมือนกันนะครับจังหวะให้ใจดีให้ก็ให้นะครับจังหวะที่แบบเฮ้ยเราต้องประหยัดแล้วเราก็ไม่ให้นะครับก็จะเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับบางทีก็ให้เยอะนะครับอย่างเนี้ยคุณลุงเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ให้แก100 รูปีนะครับจริงๆค่ารถรู้สึกมันแค่30 หรือ 50 รูปีเนี่ยผมจำไม่ได้แต่แกก็ไม่ได้ทอนนะครับแกบอกแกไม่มีเงินทอนผมก็ไม่ว่าอะไรนะผมก็ให้แกไปแต่ทีนี้มาเจออีกทีนึงก็แกก็จะขออีกนะฮะผมก็เลยไม่ให้แกนะครับผมแต่ก็ไม่ได้อะไรนะครับเรียกใช้รถแกประจำแหละบางทีแกขับผ่านมาแล้วก็จะมี3 ล้ออีกหลายคันเหมือนกันที่ใช้บริการประจำนะครับถือว่าไม่มีอะไรครับคลิปนี้เดี๋ยวจะท่านจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะคุณลุงจะเป็นคนที่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวหรือเปล่าก็ไม่เป็นลักษณะธรรมดานะครับของรถรับจ้างสรุปก็คือก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะโอเคก็เดี๋ยวมาพูดถึงพี่ๆที่ตรงสถูปบ้านองคุลิมานแล้วกันนะครับกับบ้านธนาถวิทิกะเศรษฐีก็จะบอกว่าทุกๆคนก็น่ารักนะครับมีรอยยิ้มให้ผมแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยผมมากเลยนะครับเห็นไหมแต่ละคนบางคนน่ากลัวนะหน้าตาน่ากลัวนะผมยอมรับว่าผมกลัวเขาอะตอนที่ผมเดินอยู่อะแต่ผมก็ตัดวิดีโอออกนะที่ผมบรรยายว่าเอ๊ะทำไมน่ากลัวจังมีคนมาด้อมด้อมมองมองมาดูเราเนี่ยนะครับผมก็ตัดวิดีโอออกไปนะสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นห่วงเป็นใยครับทุกคนก็มาดูว่าเอ้ยผมจะนั่งมอเตอร์ไซค์ได้ไหมจะอะไรไม่เคยนั่งหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าให้ค่อยๆไปนะไม่ต้องไปเร็วนะครับนี่ security เขาก็มาดูแลนะครับรปภ.ก็เขาก็มาดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยวดีนะครับส่วนทิปเนี่ยผมก็ให้จำไม่ได้ว่าให้ใครไปมากนะครับแต่ก็ให้อยู่เรื่อยๆนะครับเจอมีจังหวะก็ให้นะครับถือว่าคนอินเดียเป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนน่ารักเลยทีเดียวเอาละหลังจากที่คุยเรื่องมิตรภาพอบอุ่นกับคนอินเดียไปแล้วผมก็จะมาให้ดูแผนที่นิดนึงนะครับท่านเห็นไหมจุดที่ผมปักหมุดไว้นะครับสีแดงๆด้านบนสุดของภาพนะครับตรงนี้คือวัดพระเชตวันมหาวิหารนะครับที่เมืองสาวัตถีนะครับส่วนกลุ่มที่ผมปักหมุดไว้สีเหลืองๆนั่นก็ที่เป็นกลุ่มกระจุกตัวกันอยู่นะครับก็จะเป็นพุทธคยานะครับผมส่วนหมุดสีเหลืองๆนะครับที่อยู่โดดเดี่ยวตรงนั้นก็คือพาราณสีนะครับที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะครับคือผมไม่เห็นอย่างนี้ว่าวัดพระเชตวันเห็นไหมก็จะอยู่ขึ้นไปใกล้ๆชายแดนเนปาลเห็นไหมก็จะไกลกว่าเพื่อนหน่อยนะครับผมและวัดพระเชตวันนี้นะครับผมก็จะอยู่ไกลจากลุมพินีนะครับสถานที่พระพุทธองค์ทรงประสูติเนี่ยซึ่งอยู่ในเขตประเทศเนปาลเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะ100 กิโลเองมั้งประมาณนี้นะครับเอาละเราซูมเข้าไปที่เมืองสาวัตถีกันนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นสถูปบ้านองคุลิมานนะครับผมจะให้ท่านดูแบบแผนที่กว้างๆของเมืองพาราณสีเนี่ยท่านจะเห็นว่าด้านบนนี่คือแม่น้ำอจิรวดีสายใหม่นะครับผมพระนครเก่าสาวัตถีเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับบ้านขององคุลิมานเนี่ยเห็นไหมสาวัตถีเมืองเก่าเนี่ยก็จะอยู่ตรงหย่อมๆที่เป็นครึ่งวงกลมเนี่ยนะครับผมที่เป็นป่าไม้เนี่ยนะครับผมเป็นเหมือนกับครึ่งวงกลมเนี่ยนี่คือเขตพระนครสาวัตถีเมืองเก่าทั้งหมดนะครับเป็นโบราณสถานนะครับส่วนผมปักหมุดสีแดงๆข้างล่างนี่คือวัดพระเชตวันที่ผมนั่งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือผมนั่งจากสถูปบ้านองคุลิมานนะครับผมมาที่วัดพระเชตวันมหาวิหารซึ่งที่ผมปักหมุดไว้สีแดงเนี่ยนี่คือผมนั่งมอเตอร์ไซค์ออกมานะครับผมเพราะว่ามันเย็นแล้วมันไม่มีรถเข้าไปรับบังเอิญว่าผมแบบไม่ให้3ล้อรอไงผมก็ไม่คิดว่ารถมันจะไม่มีขนาดนี้นะครับปรากฏว่าไม่มีรถออกมานะครับผมแต่ผมก็คิดว่าถ้าหารถออกมาไม่ได้ผมก็เล็งรถศรีลังกานะครับพอดีมีทัวร์นักท่องเที่ยวชาวศรีลังกาไปคันสีขาวผมจะติดรถเขาออกมานะครับแต่พอดีมีน้องคนนึงนะครับเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปรอผมอยู่นะครับผมเลยใช้บริการเขาออกมานะครับระยะทางจากบ้านองคุลิมานเนี่ยมาที่วัดพระเชตวันเนี่ยนะครับผมระยะทางประมาณ
1.3 กิโลเมตรหลังจากมาลงที่วัดพระเชตวันแล้วผมก็เหมา3ล้อนะครับซึ่งของตะลุงคนนี้แหละครับที่ผมเล่าไปนั่นแหละผมก็เหมา3ล้อของตะลุงนะครับมาที่วัดไทยเชตวันนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมตรงผมปักหมุดสีแดงนี่คือวัดพระเชตวันนะครับผมก็เหมารถของตะลุงเนี่ยจากตรงนี้แหละครับผมมาที่ตรงปากทางเข้าวัดพระเชตวันนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับผ่านสถูปยมกปฏิหาริย์นะครับก็จะถึงวัดไทยเชตวันนะครับผมซึ่งก็อยู่ทางซ้ายมือนี่เองนะครับโอเคก็เป็นอันจบคลิปนี้นะครับผมถ้าท่านชอบใจผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดปุ่มสั่นกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้แจ้งเตือนท่านได้ว่าผมมีอัพคลิปใหม่แล้วนะครับส่วนท่านอยากจะกดดูหรือเปล่าก็แล้วแต่เป็นดุลพินิจของท่านนะครับผมยังไงผมก็ฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็ต้องการกำลังใจกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ